ตูนจะเอาผ้าผืนที่มันรักเนี่ยแหละไปซักแล้วก็รู้ว่ามันจะพังอยู่แล้วแล้วดูนี่เนี่ยแกเรากลับมาเหมือนเดิมไหมอ่ะไรชาบูไม่เข้าไม่เข้ามาเต็มบ้านย่าเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูจะซักไอ้ผ้าสีส้มมันเว้ยมันบอกมันจะไล่หนูออกจากบ้านถ้าหนูซักอ่ะไอ้ผ้าผืนสีส้มมันอ่ะพังหมดอยู่ตั้งกี่ปีแล้วถ้าเธอซักเดี๋ยวมันก็พังหนูเคยเอาของไปซักรอบนึงมันด่าหนูจะตายหนูบอกว่าหนูจะเอาไปซักก็แบบจะไล่หนูออกจากบ้านถามย่าที่มันอยู่กับหนูมากี่ปีตอนให้มิ้นมันเกิดน่ะตอนเนี่ยมิ้นเกิดได้ตามเป็นไรกันซักเอาผิดออกเดี๋ยวมันพังดูหน้ามันดูหน้ามันสิดูหน้ามันสิจะเอาเล่นๆนะมันเอาจริงอ่ะเออน่าจะใส่อันนี้กับแกงส้มได้หรอสวัสดีนะคะทุกคนเมื่อกี้เป็นไงได้ยินไหมได้ยินไหมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือเมื่อกี้เนี้ยจูนอ่ะกำลังจะซักผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วจูนบอกว่ามินเดี๋ยวเขาซักผ้าห่มผืนนี้ให้นะก็คือเป็นผืนที่มันรักมากซึ่งจูนเคยเอาไปซักแล้วแต่ว่าโดนมันด่าด่าแบบบ้านแตกเออแล้วรอบนี้จูนก็มันก็บอกว่าถ้าเธอเอาไปซักนะเขาจะไล่เธอออกจากบ้านคนฟังพี่ย่าพูดด้วยนะคะว่ามันบอกมันเอาจริงนะมันเอาจริงนะโอเควันนี้นะคะจูนจะเอาผ้าผืนที่มันรักเนี่ยแหละไปซักนะคะทุกคนจูนจะแกล้งมันนะเออเดี๋ยวจูนเอาของออกไปข้างนอกก่อนละกันนะคะเพราะว่าวันนี้จูนจะซักผ้าเช็ดตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจูนจะเอาผ้าของมันออกไปด้วยนี่นะคะทุกคนคือผ้าที่ไอ้มินรักมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าซักนะเราจะไล่เธอออกจากบ้านนะคะแต่ว่าจูนจะเอาไปซักโอเคออกไปเห็นไหมกำลังให้อาหารหมาอยู่หน้าบ้านนะคะเรายังไม่สามารถออกไปได้นะคะโอ้ยใจเต้นตุบๆและนี่นะคะก็คือสิ่งที่จูนจะเอาออกไปซักนะคะจริงๆจูนจะซักแค่ผ้าเช็ดตัวเราต้องแกล้งซะบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปนะคะเพราะว่าเครื่องซักผ้ามันอยู่ตรงนี้นะคะข้างนอกตรงหน้าบ้านแล้วมันอยู่หน้าบ้านจูนก็เลยต้องรอให้มันเข้าไปในครัวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันกำลังทำกับข้าวอยู่กับย่าตอนนี้นะคะทางสะดวกแล้วนะทุกคนจูนอยู่ข้างนอกแล้วนะอยู่ที่เครื่องซักผ้าแล้วนะนี่เครื่องซักผ้าอันเก่าๆเราจะเอาผ้าของมันนะคะใส่ลงไปก่อนเลยใส่ลงไปก่อนเลยเป็นยังไงล่ะคะผมคนจริงอยู่แล้วคนฟังเสียงสิฟังเสียงเครื่องซักผ้าสิเออฟังเสียงเครื่องซักผ้าสิอะไรกันล่ะไม่รู้นะจะบอกเลยนะว่าคลิปนี้คือเสี่ยงตายมากนะคะทุกคนเออโอเคนะคะทุกคนจูนก็จะรีบซักนะคะเพราะตอนนี้มืดแล้วนะแล้วจูนก็จะไปตากไว้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะเออว่าสุดจัดไหมเออช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะคะ A few moments later ปั่นแห้งเสร็จแล้วจ้าตอนนี้นะคะซักเสร็จแล้วนะคะทุกคนซักเสร็จแล้วจ้านี่ละจ้านี่นะคะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนของเรา2คนนะคะแล้วก็ที่จูนจะมาตากคือตรงนี้นะคะคือมืดๆตรงนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจูนจะเอาผ้ามาตากไว้ที่ราวตรงนี้นะนี่นี่คือผ้านี่เป็นไงเดี๋ยววันหาผ้าไปไม่เจอจูนจะบอกว่าเปิดหน้าต่างออกมาดูโอ้ยใจเต้นเอาบ้านนินก่อนตอนนี้นะคะมินก็ยังไม่รู้ตัวนะทุกคนดูมันไปอาบน้ำมานั่งเป่าผมสบายใจยังไม่ได้แบบสังเกตไงว่าเฮ้ยของเราหายไปหรือเปล่าผ้าห่มเราหายไปหรือเปล่าไปไหนอะไรเงี้ยยังไม่ได้สังเกตนะคะนี่นั่งเป่าผมชิลๆแล้วก็ผ้าห่มนะคะปกติจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนยังไม่ได้มาดูหรือว่ามาสังเกตอะไรแต่ที่พีคกว่านั้นคือมินมาเป่าผมให้จูนแบบทำดีมากอะไรแบบนี้จูนก็รู้สึกผิดนะทุกคนคือตอนนี้รู้สึกแย่อยู่นะโอ้ไม่น่าแกล้งเลยเราเขาสาดีกับเรามากๆขนาดนี้โอ้ตายแล้วThank you.
ซองมาม่าเต็มเดี๋ยวเปรี้ยวไม่ได้ชั่วโมงเราไปปีที่แล้วเองนะแล้วเธอก็โดนด่าเธอก็จำไม่ได้หรอว่าอย่ามายุ่งกับของเขาอ่ะไม่ตลกนะเนี่ยเอาไปซ่อนใช่ไหมเอามาดิเอาไปซะก็ไม่เปิดผ้าดูดิไปเอามาก็มันซะไปเอามาทุกคนมันขาดจริงๆแกแล้วกลับมาเหมือนเดิมไหมอ่ะขอโทษจะทำยังไงอ่ะเขาจะทำยังไงอ่ะขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่คิดว่าจะโกรธขนาดนี้มิ้นโอ้เป็นไงทุกคน
ให้แกล้งจริงๆมีคนบอกว่าให้พี่มินแกล้งพี่จูนให้ร้องไห้ได้ซ้ำแต่ว่ามินไม่ทำนะคะก็ทำไมไม่เป็นอย่างอื่นนะทำไมต้องทำกับอันนี้ไม่ต้องถ่ายแล้วไม่ต้องขอโทษจริงเลยจริงให้ทำอะไรก็ได้ให้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมอะจูนขอโทษนะเธอดูรอยที่มันขาดดิดูหน่อยคอยดูหน่อยดูที่มันขาดหน่อยขาดหมดเลยแม่ตั้งใจอ่ะไปทำแกล้งเฉยไม่ค่อยอยากทำคลิปแกล้งอะทุกคนเป็นเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยอ